สวัสดีครับผมนาดำครับวันนี้แนะนำนะครับการติดตั้ง GMXR นะครับฝาปิดกระบะแบบยกได้ไฟฟ้านะครับจากค่าย Carry Boy ครับเดี๋ยวจะให้ช่างนะครับแนะนำวิธีการใช้งานช่างเปิด90ครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับจากค่าย Carry Boy ครับเดี๋ยวดูฮะนี่ฮะขึ้น90แล้วนะฮะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ครับช่างอยู่ฝั่งนี้อ่ะนี่ฮะขึ้น90แบบนี้เลยครับปิดครับช่างนี่ครับปิดแล้วนะฮะด้านหน้าค่อยลงครับต่อตั้งเซนหรือความไวไว้ต่ำมากนะครับป้องกันการหนีบด้วยนะครับนี่ครับโอเคครับปิดครับตัวนี้มีกุญแจล็อกได้ด้วยนะครับเป็นสีไวแท็กนะครับเราทำสีเป็นสีเดียวกับไวแท็กนะครับตัวนี้นะจากค่ายคาริปอร์ครับมีกุญแจล็อกครับอ่ะขอเปิดดูอีกทีครับช่างได้เปิดดูอีกครับนี่ครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นสีพังนี้ครับเปิด90ครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าตรงนี้นะฮะนี่ฮะสวิตช์กระจกไฟฟ้าตรงนี้นะฮะด้านในยังมีไฟ LED ด้วยนะครับเดี๋ยวใช้ช่างเปิดไฟ LED ให้ดูครับนี่ครับโอ้โหสวยงามเลยครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับตัวฝาครอบหรือฝาปิดกระบะนะครับแบบยกได้ด้วยไฟฟ้าแบบนี้นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับในฟอร์ดตัวนี้เป็นฟอร์ด4ประตูครับไม่ว่าจะเป็นตัว Wildtrak นะครับตัว 2.2 นะครับหรือ 3.2 ก็ดีนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตาที่ระดับครับ0819537181ครับอีกเบอร์0812811259ครับเรียกว่าฝาครอบกระบะนะครับตัวนี้ GMXR ครับจากค่ายแคริบอยครับสำหรับรถที่มีโรบามาแล้วนะครับตัวนี้เป็น Wildtrak ครับสำหรับรถที่ไม่มีโรบาก็ทำได้นะครับจะทำทั้งโรบาพร้อมกันเลยก็ได้นะครับหรือจะติดตั้งแยกกันกับตัวโรบาก็ได้นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มขึ้นที่ระดับครับได้ครับขอบคุณมากครับ